เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยต่อไปก็มาถึงข้อที่8กันแล้วเนาะข้อที่8เขาโจทย์บอกว่าถ้ากำหนดให้ซัคซินิกแอซิดเป็นสารตั้งต้นของปฏิกิริยาชนิดหนึ่งซึ่งมีเอนไซม์ซัคซิเนตดีไฮโดรเจนเนสเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาโดยซัคซินิกแอซิดมีสูตรโครงสร้างดังนี้อันนี้ก็คือสูตรโครงสร้างซัคซินิกแอซิดเนาะต่อมาเขาบอกว่าสารเนี่ยสารใดต่อไปนี้มีความเป็นไปได้มากที่สุดที่จะเป็นตัวยับยั้งแบบแข่งขันที่จะไปแย่งจับบริเวณเร่งของเอนไซม์ซัคซินเนตดีไฮโดรเจนเนสทำให้สารตั้งต้นไม่สามารถจับกับเอนไซม์ได้จงอธิบายพร้อมกับให้เหตุผลประกอบด้วยอันนี้ก็คือช้อยต่างๆเนาะที่เขาบอกเขาถามก็คือจะมีตัวนี้กอไก่ขาไข่ขาควายแล้วก็งูซึ่งดูหน้าตาก็จะคล้ายๆกันแต่ว่าที่จะต่างก็คือจะเป็นแบบตัวด้านริมซ้ายสุดกับริมขวาสุดที่ทำพันธะกันทำพันธะกับตัวที่เหลือเนาะเห็นว่าตัวนี้เป็นไฮโดรเจนตัวนี้เป็น NH2 ตัวนี้เป็น OCS3 ตัวนี้ก็เป็น OH เนาะทีนี้เขาพูดถึงเรื่องเอนไซม์แล้วก็มาทวนเอนไซม์กันเนาะเอนไซม์ก็คือตัวเร่งปฏิกิริยาในสิ่งมีชีวิตหลักๆ ก็คือแค่นี้แหละทำให้ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิตเนี่ยมันเกิดได้ไวขึ้นเนาะประมาณนี้ฉะนั้นเอนไซม์ก็คือตัวเร่งปฏิกิริยาในสิ่งมีชีวิตซึ่งเอนไซม์เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นโปรตีนอันนี้ก็คือคร่าวๆของการหน้าที่ของเอนไซม์คร่าวๆเนาะก็คือตัวนี้ตัวเอนไซม์ตัวนี้คือสารตั้งต้นก็คือสารตั้งต้นเนี่ยมันจะมาจับกับตัวเอนไซม์ซึ่งพอเวลามันจับกันแล้วเนี่ยเจ้าตัวเอนไซม์มันจะจับแล้วก็หันหรือว่าทำพันธะแบบทำพันธะระหว่างสารหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ทำให้หน้าตาของสารตั้งต้นที่มาจับเนี่ยหน้าตาคือแบบพร้อมที่จะทำให้เกิดปฏิกิริยาก็คือทำให้สามารถพอมันจับกันแล้วมันจะทำให้แบบถ้าตัวสารตั้งต้นเนี่ยสามารถเกิดปฏิกิริยาได้ง่ายขึ้นหันทิศทางถูกแบบทำให้เกิดปฏิกิริยาถูกหรือว่าอาจจะทำให้ลดระดับพลังงานในการเกิดปฏิกิริยาต่ำลงทำให้เกิดปฏิกิริยาได้ขึ้นก็อะไรก็ว่าไปเนาะง่ายก็คือพอเวลาเอนไซม์จับกับสารตั้งต้นเราจะเรียกมันว่าเอนไซม์ซับสเตรตคอมเพล็กซ์ซึ่งตัวนี้จะทำให้เกิดปฏิกิริยาระหว่างสารตั้งต้นกับสารอื่นๆได้ง่ายมากขึ้นประมาณนี้คือเร่งปฏิกิริยาให้เกิดได้ไวขึ้นก็คือประมาณนี้เนาะซึ่งเขาอะมีทฤษฎีอันนี้คือจะสั่งเนื้อหาเรื่องเอนไซม์นะซึ่งเขาจะมีทฤษฎีการจับการของเอนไซม์อยู่สองทฤษฎีหลักๆก็คือทฤษฎี lock and key model ไอ้ทฤษฎีนี่เป็นinduced fit model เนาะซึ่ง lock and key model ก็คือเป็นทฤษฎีที่ระบุว่าเจ้าตัวเอนไซม์เนี่ยมีช่องให้ซับสเตรตมาจับหน้าตาเหมือนซับสเตรตเลยก็คือแบบรูปร่างเป๊ะๆก็คือเหมือนเป็นเจ้าตัวนี้มันเป็นล็อกแบบรูกุญแจตัวนี้ก็เป็นแม่กุญแจก็คือสามารถเสียบเข้าได้ทันทีแล้วก็เสียบเข้าแบบเจ้าตัวซับสเตรตตัวนี้สามารถต้องเป็นชนิดนี้เท่านั้นแบบถึงสามารถแบบทำจับกับเอนไซม์ชนิดนี้ได้เนาะอะไรประมาณนี้อันนี้ก็คือเป็นทฤษฎีแล้วไอ้คีโมเดลอีกอันนึงเป็น induced fix model ก็คือเจ้าตัว active site หรือว่าที่จะแบบเอนไซม์จะให้ซับสเตรตมาจับเนี่ยมันจะเป็นหน้าตาแบบหน้าตาไม่เหมือนกับตัวที่มันจะมาจับตรงๆแต่พอมันจับแล้วอ่ะมันจะเปลี่ยนหน้าตาให้มันกลายเป็นแบบไม่ให้สามารถแบบลงล็อกได้ลงตัวอะไรประมาณนี้เนาะก็คือจะมี2ทฤษฎีนี้หลักๆแต่ว่าค
นส่วนใหญ่เขาจะแบบค่อนข้างแบบเชื่อไปทาง induced peak model มากกว่าว่าแบบตอนแรกหน้าตาเอนไซม์มันจะไม่ได้เป๊ะๆขนาดนั้นหรอกแต่พอมันมาจับปุ๊บมันจะถึงจะแบบเปลี่ยนหน้าตาตัวส่วนที่จับทำให้แบบมันสามารถล็อกตัวนี้ได้อะไรประมาณนี้เนาะซึ่งปกติด้วยเนี่ยเวลาเจ้าตัวเอนไซม์กับสารตั้งต้นเนี่ยทำไมมันถึงแบบจับกันแล้วอยู่นิ่งๆได้เนาะแบบจับกันแล้วแบบอ้าวทำไมตัวนี้ไม่หลุดออกมาล่ะแบบถ้าจับกันเฉยๆเพราะฉะนั้นเวลามันจับกันมันก็ต้องมีเกิดการเกิดพันธะขึ้นเนาะเกิดพันธะก็คือมีพันธะระหว่างเจ้าตัวซับสเตรตแล้วก็เจ้าตัวเอนไซม์ทำให้มันสามารถล็อกแล้วก็ทำให้จับให้อยู่ในสภาพอย่างนั้นได้เกิดเป็นเอนไซม์ซับสเตรตคอมเพล็กซ์อะไรประมาณนี้ถ้ามีพันธะก็เจ้าตัวเอนไซม์กับสารตั้งต้นไม่สามารถจับกันได้คร่าวๆแล้วก็ทีนี้เขาจากโจทย์เนี่ยเขานอกจากพูดถึงเรื่องเอนไซม์แล้วเนี่ยเขายังพูดถึงตัวยับยั้งด้วยนี่เป็นตัวยับยั้งทีนี้ก็จะพูดถึงตัวยับยั้งกันตัวยับยั้งหรือว่าอินฮิบิเตอร์ก็คือตามชื่อเลยเนาะตัวยับยั้งก็คือทำหน้าที่ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ก็คือไม่สามารถแบบมันจะไปยับยั้งไม่ให้เอนไซม์สามารถจับกับเจ้าตัวซับสเตรตได้ก็คือไม่ให้จับกับซับสเตรตซึ่งเจ้าตัวอินฮิบิเตอร์เนี่ยก็จะมี2ชนิดหลักๆเปลี่ยนปากกาให้เปลี่ยนสีปากกาบ่อยนะก็คือชนิดแรกจะเรียกมันว่า competitive inhibitor หรือว่าตัวยับยั้งแบบแข่งขันเนาะก็อีกชนิดหนึ่งจะเรียกมันว่า non competitive inhibitor หรือว่าตัวยับยั้งแบบไม่แข่งขันสองชนิดนี้ต่างกันยังไงอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูรูปเนาะนี่ก็คือรูปก็คืออย่างในรูปข้อ A เนี่ยก็คือจะเป็นการทำงานทั่วไปของเอนไซม์กับซับสเตรตนะก็คือจะซับสเตรตจะมาจับกับตัวแอคทีฟไซต์ของตัวเอนไซม์เพื่อทำให้เกิดเอนไซม์ซับสเตรตคอมเพล็กซ์เนาะแต่ถ้าสมมติเรามีเจ้าตัวอินฮิบิเตอร์อย่างในข้อ B คือคอมเพทิทีฟอินฮิบิเตอร์เนี่ยเจ้าตัวนี้ก็คือแบบแข่งขันเนาะก็คือมันจะมาแย่งจับในแย่งจับตรงตัวแอคทีฟไซต์ทำให้ณตำแหน่งแอคทีฟไซต์เนี่ยไม่ว่างแหละเจ้าตัวซับสเตรตก็ไม่สามารถมาทำพันธะได้แบบไม่สามารถมาเกาะได้ก็จะไม่เกิดการจับกันไม่เกิดปฏิกิริยาต่อไปเนาะซึ่งจะแตกต่างจาก non competitive inhibitor ก็คือ non competitive inhibitor เนี่ยมันจะไม่ไปจับกับตรงแอคทีฟไซต์ของเอนไซม์มันจะไปจับกับจุดอื่นมันจะไปจับกับจุดอื่นซึ่งพอมันจับกับจุดอื่นจะทำให้แบบหน้าตาของเอนไซม์เนี่ยแตกต่างไปจากเดิมอาจจะแบบไปบีบให้เจ้าตัวแอคทีฟไซต์หน้าตาประหลาดไปทำให้มันไม่สามารถแบบจับกับเจ้าตัวซับสเตรตได้อะไรประมาณนี้แบบทำให้แบบเจ้าตัวแอคทีฟไซต์ไม่สามารถแบบฟังก์ชันได้แบบปกติก็จะต่างกันตรงนี้เนาะก็คือ competitive จะไปจับกับตัวไปแย่งจับกับตัว active site เลยส่วน non competitive จะไม่ไปแย่งก็คือมันก็จะไปจับกับส่วนอื่นๆของ enzyme แหละแต่ว่าทำให้ enzyme มันแบบกลายสภาพไปไม่สามารถทำปฏิกิริยากับตัว substrate ได้ซึ่งตัว competitive inhibitor เนี่ยโดยปกติอะจะตัว competitive inhibitor พอมันมาจับสักพักนึงมันก็จะหลุดออกไปซึ่งจะแตกต่างกับ non competitive ที่สามารถแบบจับไปได้เรื่อยๆอะไรประมาณนี้ฉะนั้น competitive
กับอีกรอบเพราะฉะนั้น competitive inhibitor เนี่ยก็คือแบบอย่างแปลเป็นไทยมันคือเป็นแบบแข่งขันเนาะเพราะฉะนั้นมันก็เลยแบบคร่าวๆก็คือมันแข่งขันกับซับสเตรทนี่แหละว่าแบบใครจะมาจับกับตัวแอคทีฟไซด์ได้ก่อนประมาณนี้ถ้าสมมุติเจ้าตัวอินฮิบิเตอร์มาจับได้ก่อนก็จะไม่สามารถเกิดปฏิกิริยาได้ถ้าสมมุติเจ้าตัวซับสเตรทมาจับท่านก็สามารถเกิดปฏิกิริยาได้อะไรประมาณนี้เนาะส่วนเจ้าตัวนอนคอมพิเทฟอินฮิบิเตอร์เนี่ยก็คือถ้าสมมุติเจ้าตัวนี้มาจับแล้วเนี่ยเอนไซม์ตัวนี้ก็เสียสภาพไปเลยไม่มีเกิดการแข่งแย่งอะไรทั้งสิ้นก็คือเจ้าตัวนี้มาเร็วแค่ไหนถ้าสมมติมันเปลี่ยนสภาพไปแล้วก็ไม่สามารถเกิดปฏิกิริยาได้ประมาณนี้นั้นกลับมาที่โจทย์เขาบอกว่าให้เจ้าตัวนี้เป็นเอนไซม์ของปฏิกิริยาหนึ่งซึ่งเขาบอกไปว่าแล้วโจทย์เขาถามต่อว่าสารตัวไหนเป็นไปได้มากที่สุดที่จะเป็นตัวยับยั้งแบบแข่งขันที่จะไปแย่งจับกับเรเวนเลียนของเอนไซม์ทำให้สารตั้งต้นไม่สามารถจับกับเอนไซม์ได้ก็ให้ชอยต่างๆมาเนาะซึ่งเนื่องจากมันเป็นตัวยับยั้งแบบแข่งขันเนี่ยจะให้ดูอีกรอบนึงเนาะซึ่งปกติเนี่ยถ้าสมมุติมีซับสเตรทกับตัวเอนไซม์เนี่ยถ้ามาจะมาจับกันได้มันต้องเกิดพันธะกันระหว่างกันเนาะทำให้มันอยู่นิ่งได้อย่างที่บอกซึ่งถ้าสมมุติดังนั้นถ้าตัวยับยั้งแบบแข่งขันซึ่งยับยั้งแบบแข่งขันเนี่ยก็คือจะมาจับกับแอคทีฟไซต์เหมือนกันดังนั้นเจ้าตัวที่จะมาจับเนี่ยอันนี้จะให้หน้าตาเป็นแบบนี้แทนเนาะถ้าตัวที่จะมาจะเข้ามาทำเนี่ยเจ้าตัวอินฮิบิเตอร์เนี่ยมันก็ต้องทำพันธะกับตัวแอคทีฟไซต์ได้เหมือนกันเพื่อจะทำให้มันจับได้เนาะฉะนั้นหน้าตาของตัวยับยั้งเนี่ยก็จะส่วนใหญ่หน้าตาของตัวยับยั้งแบบแข่งขันเนี่ยก็เลยจะหน้าตาคล้ายๆกับซับสเตรทหรือว่าแบบมีหมู่ฟังก์ชันที่แบบค่อนข้างใกล้เคียงกับซับสเตรทเพื่อมันทำให้มันสามารถจับกับแอคทีฟไซต์ได้เหมือนกับซับสเตรทเนาะทีนี้อย่างที่บอกเจ้าตัวนี้เป็นซับสเตรทเพราะฉะนั้นเจ้าตัวอินฮิบิเตอร์แบบแข่งขันเนี่ยที่เราจะให้มันมาแย่งเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็ต้องหน้าตาคล้ายๆกับซับสเตรทเพื่อให้มันทำพันธะกับแอคทีฟไซต์ได้เหมือนกันก็มาดูซับสเตรทก่อนหลักๆ ก็คือมันมี CS2 2ตัวแล้วก็เป็น COOH เนาะจะเห็นหมู่ตรงนี้เป็นคาร์บอกซิลิกเป็นหมู่คาร์บอกซิลิกแอซิดเราก็ไปเปรียบเทียบกับช้อยอื่นๆที่เราจะให้มันเป็นตัวยับยั้งเนาะแล้วก็มาดูตัวแรกอันนี้เป็น CS2 ตัวนี้เป็น CS2 เหมือนกันหมดเลยฉันตัดทิ้งไปได้เลยที่แตกต่างก็คือตรงหมู่ตรงนี้หมู่ฟังก์ชันตรงนี้เนื่องจากมันฝั่งหนึ่งมันจับกับ H แล้วฝั่งหนึ่งมันจับกับ CS2 เนาะเราจะเรียกมีหมู่ตัวนี้หมู่ทั้งหมดตรงนี้เลยเนี่ยจะเรียกมันว่าอัลดีไฮด์ซึ่งก็จะไม่เหมือนกับคาร์บอกซิลิกแอซิดมีเหมือนกันก็คือแค่ด้านมอนโอเนาะตรงนี้มันต่างต่อมาหมู่ตัวนี้เราจะเรียกมันว่า MI ส่วนเจ้าตัวนี้ก็คือเอสเทอร์แล้วก็ตัวนี้COH เหมือนเดิมเลยก็คือคาร์บอกซิลิกแอซิดเพราะฉะนั้นถ้าเราจะให้สาร4ตัวเนี้ยเป็นตัวยับยั้งแบบแข่งขันอะตัวไหนที่จะแบบดีที่สุดแบบสามารถเป็นตัวยับยั้งแข่งขันที่ดีที่สุดได้ก็คือจะต้องเป็นตัวนี้เนาะเพราะว่ามันหน้าตาคล้ายซับสเตรทมากที่สุดเพราะฉะนั้นมันก็จะมีโอกาสที่จะทำพันธะกับเจ้าตัวเอนไซม์ได้ดีที่สุดฉะนั้นก็เลยตอบข้องงูเขาถามแล้วก็ตอบไปเนาะตอบสารงูเนื่องจากมีหมู่ฟังก์ชันคล้ายซับสเตรทมากที่สุดจึงมีโอกาสทำ
พันธะหรือว่าบอนกับเอนไซม์ได้ดีสุดหลักๆ ก็ประมาณนี้เนาะก็คือเจ้าตัว competitive inhibitor เนี่ยมันจับที่ active site เดียวกับที่ substrate จะมาจับเพราะฉะนั้น competitive inhibitor ส่วนใหญ่อ่ะก็จะต้องมีหมู่ฟังก์ชันที่คล้ายกันหมู่ฟังก์ชันต้องมีหมู่ฟังก์ชันที่เหมือนกับ substrate บ้างในบางส่วนคล้าย substrateเพื่อที่ทำให้มันสามารถแย่งจับได้ดีขึ้นแบบเกิดบอนกับเจ้าตัวเอนไซม์ได้ทำให้เจ้าตำแหน่งแอคทีฟไซต์มันไม่ว่างประมาณนี้ดังนั้นโจทย์ข้อ8ที่เขาบอกว่ากำหนดให้ซัคซินิกแอซิดเป็นสารตั้งต้นซัคซินิกแอซิดเนาะเป็นสารตั้งต้นของปฏิกิริยาหนึ่งซึ่งมีเอนไซม์ซัคซิเนตดีไฮโดรเจนเอสเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาโดยซัคซินิกแอซิดมีสูตรโครงสร้างดังนี้ก็คือตัวนี้เนาะก็คือเป็นซับสเตรทเขาก็ถามว่าศาสตร์ในข้อใดต่อไปนี้มีความเป็นไปได้มากที่สุดที่จะเป็นตัวยับยั้งแบบแข่งขันที่จะไปจับบริเวณเล่นของเอนไซม์ได้ทำให้สารตั้งต้นไม่สามารถจับได้ก็คือเจ้าตัวอินฮิบิเตอร์แบบแข่งขันเนี่ยมันจะไปแย่งจับกับตัวซับสเตรทพอมันมาจับตัวซับสเตรทก็จะเข้าไปไม่ได้เนาะซึ่งถ้าสมมติมันจะแย่งจับกับตัวซับสเตรทก็คือจับที่แอคทีฟไซต์เนี่ยมันต้องมีหน้าตาบางส่วนที่เหมือนกับซับสเตรทเพื่อให้มันสามารถทำบอนกับแอคทีฟไซด์ได้เพราะฉะนั้นคำตอบที่ดีที่สุดก็เลยต้องตอบพ่ององูเพราะว่าหน้าตาเหมือนกับเจ้าตัวซับสเตรทที่ให้มาไว้ที่สุดก็คือมีหมู่คาร์บอกซิลิกแอซิดเหมือนกันประมาณนี้ก็คือต้องตอบององูเนื่องจากมีหมู่ฟังก์ชันคล้ายซับสเตรทมากที่สุดจึงมีโอกาสทำบอนกับเอนไซม์ได้ดีที่สุดนี่ก็คือคำตอบของข้อ8เนาะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะจดบันทึกความรู้ไว้ทบทวนง่ายสบายตอนสอบ